ดูประเด็นข้อสอบเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับประเด็นข้อสอบ10ข้อวันนี้เก็บให้เต็มที่นะฮะว่าจะได้เท่าไหร่ดีครับสำหรับในส่วนของพระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการครับน้องๆจะเก็บได้เท่าไหร่นะฮะวันนี้เราเริ่มจวดครับพี่น้องครับจวดเลยครับข้อ10ข้อนี้ต้องได้ 80% แต่ถ้าใครได้เต็มร้อยนะครับ10คะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็ม 100% ทั้งหมด10ข้อดีมากๆเยี่ยมมากๆครับดูข้อที่1ครับการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งได้กี่ลักษณะครับจำได้ไหมครับแบ่งได้กี่ลักษณะกันครับ1ครับ2ลักษณะนะครับ3ครับขอไข่กอไก่ครับ2ลักษณะขอไข่3ลักษณะคอควาย4ลักษณะหรืององู5ลักษณะครับคำตอบข้อนี้คิดว่าข้อไหนครับคำตอบก็คือกอไก่ครับ2ลักษณะครับนะครับ2ลักษณะนั่นเองนะครับนะครับเยอะมากนะครับ2ลักษณะครับโดย2ลักษณะนะครับมีอะไรบ้างครับ2ลักษณะนั้นก็คือมีอะไรบ้างครับสำหรับการจัดระเบียบ1เลยคืออะไรครับสำนักงานเขตนั่นเองนะครับสำนักงานเขตพื้นที่กับ2ครับนั่นคือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับมีอยู่2ส่วนแบบนี้นะครับเยี่ยมมาเลยไปต่อข้อที่2ครับข้อที่2ถามว่าจากข้อ1นะครับที่ถามถึงลักษณะของการจัดระเบียบของเขตพื้นที่เนี่ยมีอยู่2ลักษณะเนี่ยจากข้อ1เนี่ยเขาบัญญัติไว้ในมาตราใดครับมาตราใด34 35 36 37ครับสำหรับมาตรานี้นะครับคำตอบเป็นมาตราไหนครับสำหรับข้อที่2ครับถามถึงมาตราถ้ามาตรา33ซึ่งไม่มีในช้อยนะจะพูดถึงเรื่องของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเองยึดเขตพื้นที่มีอยู่5ด้านด้วยกันนะครับแต่อันเนี้ยถามถึงการบริหารจัดการเขตนะครับการของเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีอยู่2ลักษณะเนี่ยนะฮะนั่นคือสำนักงานเขตแล้วก็ในส่วนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้ถามถึงมาตราว่ามาตราของข้อที่2เนี่ยอยู่ในมาตราใดมาตรา34ถูกต้องเลยนะครับแบบนี้เลยเนาะเพราะอยู่ตามมาตราบางทีอาจจะทำมาตราก็ได้นะครับแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเก็บให้ได้ทุกส่วนนะครับไปต่อข้อที่3ครับข้อที่3ข้อที่3ถามว่าอะไรครับข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาวนเวียนอยู่3ตัวเนี้ยนะฮะวนเวียนอยู่ที่มาตรา34เองดังนั้นลักษณะข้อสอบเห็นมั้ยครับว่าสร้างได้3แบบ1ถามมาตราก็ได้2ถามว่าการจัดระเบียบของเขตมีกี่ลักษณะก็ได้หรือถามว่าข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการของเขตครับข้อไหนดีครับแหมลางๆเนาะข้อไหนไม่ใช่ครับสำหรับข้อที่3ครับข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาครับกอไก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอไข่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคอควายระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนกลางหรืององูเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาทุกข้อครับถูกต้องแล้วนะครับข้อคอควายนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่ในส่วนกลางเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นในส่วนนี้คือเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาโดยในส่วนของข้อที่1เนี่ยนะครับคือในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ2ครับนั่นคือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในส่วนของมาตรา34เมื่อสักครู่ที่เราตอบมานะครับดังนั้นคำตอบที่ไม่ใช่ก็คือข้อขอควายนั่นเองนะครับการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดตามข้อใดครับสำหรับข้อที่4ครับข้อที่4ยึดอะไรดีครับสำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดตามข้อใดก็ไก่เขตพื้นที่การศึกษาขอไข่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอควายคุณภาพผู้เรียนนะครับงองูครับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนะถ้ามองดูแล้วทุกประเด็นน่าจะเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยแต่ในตัวกฎหมายตามมาตรา33ที่พูดไว้นะครับว่าการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นให้ยึดอะไรครับให้ยึดอะไรดีครับสำหรับข้อที่4คำตอบมาแล้วนะครับนั่นคือในส่วนของ
เขตพื้นที่การศึกษาครับนั่นคือสิ่งที่ยึดครับนะยอดนะครับเป็นข้อที่4ไปนะครับดังนั้นการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา33เนี่ยจะต้องยึดในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลักนะครับข้อที่5ต่อเลยครับข้อที่5จากข้อที่4เนี่ยต้องคำนึงถึงข้อใดเป็นลำดับแรกนะครับลำดับแรกครับมีอยู่5ด้านด้วยกันใช่ไหมครับ มีอยู่5ด้านด้วยกันนะครับระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจำนวนสถานศึกษาครับจำนวนประชากรวัฒนธรรมฉะนั้นข้อแรกที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะอยู่ในส่วนข้อใดครับกไก่ครับระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานขอไข่เป็นจำนวนสถานศึกษาขอควายเป็นจำนวนประชากรหรืองงูวัฒนธรรมคำตอบมาแล้วนะครับสำหรับข้อที่5ของทุกท่านเลยนะครับตอบข้อกไก่ครับคุณครูครับระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเป็นลำดับแรกนะครับตัวนี้จะเป็นลำดับที่1นะครับตัวนี้ลำดับที่2ลำดับที่3ลำดับที่4และลำดับที่5นั่นคือความเหมาะสมด้านอื่นครับความเหมาะสมด้านอื่นนั่นเองก็เลยตอบของข้อที่5ไปครึ่งทางแล้วมาวัดกันที่ข้อที่6ซึ่งข้อที่6นี้วัดในส่วนของเกณฑ์นะครับตามเกณฑ์ 60% นั่นเองนะเราจะก้าวข้ามผ่านเกณฑ์ได้หรือไม่ครับข้อที่6ถามว่าผู้ใดมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาแน่นอนว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแน่นอนผมตัดให้ครับนะครับความแตกต่างของมันครับนั่นคือคำว่าอนุมัตินะครับคำแนะนำและความเห็นชอบนะทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยจุดๆของสภาการศึกษาข้อแตกต่างกันนั่นคือในส่วนของอนุมัติคำแนะนำและความเห็นชอบดังนั้นผู้ที่มีอำนาจในการประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษานะครับให้เป็นเขตประถมหรือเขตมัธยมนะครับในส่วนนี้นั่นคือรัฐมนตรีแน่นอนแหละแต่รัฐมนตรีเนี่ยจะโดยอะไรของสภาการศึกษาอนุมัติคำแนะนำหรือความเห็นชอบคำตอบส่วนใหญ่มาที่คอควายนะครับถูกต้องเลยครับเก่งมากเลยครับจะเป็นของข้อคอควายนั่นเองนะโดยคำแนะนำใช้คำว่าคำแนะนำนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษานั้นมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาครับนะก็จะตรงกับข้อขวายนั่นเองผ่านแล้วครับผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วไปต่อข้อที่7เพื่อมุ่งเป้าไปข้อที่880นะครับข้อที่7ถามว่าข้อใดเป็นการแบ่งการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องกันเลยครับจากข้อเมื่อสักครู่พูดถึงผู้มีอำนาจในการประกาศราชกิจจานุเบกษาส่วนอันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองดังนั้นเขาแบ่งยังไงครับกอไก่ระดับประถมศึกษานะครับและระดับมัธยมศึกษาขอไข่ก่อนประถมและระดับมัธยมขอควายเป็นเขตประถมเขตมัธยมหรืององูเป็นสำนักงานเขตประถมและสำนักงานเขตมัธยมครับเขาแบ่งยังไงครับข้อนี้นะครับมีความแตกต่างนะครับหลายอย่างเลยนะครับความแตกต่างของหลายท่านเลยครับบางท่านก็ตอบข้อ7เป็นคอควายบ้างบางท่านก็เป็นขอไข่บางท่านก็เป็นกอไก่ครับเนาะดังนั้นก็มีหลายส่วนเลยครับดังนั้นคำตอบไหนจะถูกครับสำหรับการแบ่งการบริหารมีงองูมาอีกนะครับการแบ่งการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับของสถานศึกษาเนี่ยเขาให้แบ่งเป็นข้อกไก่ครับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษานะครับขอปรบมือให้กับคนที่ตอบถูกนะครับในข้อกไก่ครับนะเป็นข้อกไก่นะครับสำหรับข้อ7คุณครูย้อนไปดูก็ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะเขาพูดถึงมาตรา33นะครับตรงเนี้ยในมาตรา33ครับในเรื่องของการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดเขตพื้นที่แล้วก็มีอยู่5ด้านด้วยกันนะครับดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจในการประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่นี้เขาถามว่าสถานศึกษาใดนะครับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ
สถานศึกษาใดที่จากการศึกษาขั้นพื้นฐานเดี๋ยวผมดูข้อสอบก่อนนะครับหรือผมทำข้อสอบงงของผมเองข้อนี้ถ้าข้อนี้นะครับผมขออภัยก่อนเลยมันพูดถึงการแบ่งการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอะไรครับแบ่งเป็นในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครับนะครับข้อคอควายนะครับถ้าเป็นข้อกอไก่กอไก่มันจะเป็นแบบนี้ครับกอไก่เนี่ยจะเป็นในส่วนของสถานศึกษาครับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คือจะแบ่งเป็นส่วนของประถมกับมัธยมครับแบ่งเป็นประถมกับมัธยมนะครับในส่วนนี้ผิดแล้วหนึ่งจะสอบย้ายได้ไหมเนี่ยนะครับได้ครับข้อนี้ถ้าดูตามเนื้อความความหมายของตัวเนื้อหานะครับพูดถึงการแบ่งการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผมลบก่อนถ้าแบ่งเนี่ยจะแบ่งตามข้อคอควายเนาะแบ่งตามข้อคอควายนะครับข้อนี้เป็นข้อคอควายถูกต้องครับแต่ถ้าข้อสอบถามว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็นระดับใดนะครับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งระดับใดนะครับเนาะเอาใหม่การแบ่งการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แบ่งเป็นเขตประถมกับเขตมัธยมครับแต่ถ้าถามถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งระดับใดครับนะครับแบ่งระดับของการศึกษาเป็นระดับใดเนี่ยจะแบ่งเป็นระดับของอะไรครับแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมศึกษานั่นเองโอเคไหมคือข้อนี้มันจะได้2ส่วนนะครับคุณครูครับมันจะได้2ส่วนเนาะเพราะว่าถ้าเอาแค่การแบ่งบริหารจากการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องแบ่งตามข้อคอควายแต่เหตุผมไปเฉลยข้อกไก่ผมเลยต้องหาข้อสอบที่เพิ่มขึ้นมาให้คุณครูได้เห็นว่าข้อแตกต่างมันดูจากตรงไหนนะครับดังนั้นการแบ่งการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นให้แบ่งเป็นเขตพื้นที่ประถมกับเขตพื้นที่ของมัธยมแต่ถ้าข้อสอบไปถามว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งอย่างไรนะครับแบ่งตามข้อใดเนี่ยให้แบ่งเป็นประถมศึกษากับมัธยมศึกษานะครับแบ่งเป็นประถมศึกษากับมัธยมศึกษานะครับข้อนี้โอเคเคลียร์ให้ชัดเจนเนาะนะครับมีใครยังไม่เข้าใจอีกแล้วก็ยังไม่ชัดเจนอีกจะย้อนไปใหม่นะครับอันนี้ต้องเขกหัวตัวเองนะฮะเขกหัวคนออกข้อสอบเองนะครับไปต่อครับข้อที่8ครับถามความเป็นปัจจุบันครับปัจจุบันประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนเท่าใดครับเอาปัจจุบันนะครับปัจจุบันเรามีเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยทั้งหมดกี่เขตครับคุณครูครับมาเลยกอไก่175เขตขอไข่183เขตนะครับคอควาย225เขตหรืององู245เขตครับมีทั้งหมดกี่เขตครับมีคำตอบมาแล้วนะครับข้อที่8 245เขตนะครับมีท่านอื่นไหมครับก็ตอบเป็น245เขตกันส่วนใหญ่เป็น245เขตแต่ว่าจำได้ขึ้นใจเนาะเพราะว่ามีเขตใหม่ประกาศขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นให้รวมทุกเขตคือรวมประถมกับมัธยมเนี่ยเข้าด้วยกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นมี245เขตครับเก่งมากเลยจำนวนเขตนะครับถูกต้องครับ245เขตผ่านแล้วครับผ่านเกณฑ์แล้วนะครับไม่ใช่ผ่านเกณฑ์ครับผ่านเป้าที่เราตั้งไว้นะครับทุกครั้ง8ข้อหรือ 80% นะครับ180นั่นเองมาดูข้อที่9ต่อครับเพื่อพิชิตไป90หรือ 100% นั่นเองนะครับข้อที่9ถามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวนเท่าใดครับถามถึงเขตประถมครับมีจำนวนเท่าใดเขตประถมมีเท่าไหร่ครับ175เขต178เขต183เขตหรือ185เขตครับถ้าเป็นของเขตประถมศึกษาครับตอบกี่เขตครับ
ส่วนใหญ่เป็นข้อคอควาย183เขตนะครับถูกต้องครับปฐมเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะปฐมยังคงเดิมที่183เขตทั้งหมดเลยนะครับ183เขตทั้งหมดข้อที่10ครับสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับประกาศกระทรวงศึกษาธิการมีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวนเท่าใดและตอนนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าเขตมัธยมเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวเลขเนาะสพม1ไปจนถึงสพม42นะครับก็คือมีเดิมเนี่ยมี42นั่นเองเดิมมี42เขตนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะใช้คำว่าสพม1ไปจนถึง42เลยนะครับแบบนี้แต่ปัจจุบันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นสพมกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยนะครับใช้ชื่อไปเลยนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครแบบนี้ไปเลยดังนั้นปัจจุบันเขตมัธยมนั้นมีอยู่ด้วยกันนะครับทั้งหมด62เขตครับคุณครูครับคำตอบก็เป็น62เขตทั้งหมดเลยนะครับถูกต้องครับเยี่ยมมากนะ62เขตด้วยกันแต่ก่อนเนี่ยมีแค่42เพราะว่า62เนี่ยมาจากการเพิ่มนะครับเพิ่มของมัธยมเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มอีก20เขตเนาะเดิมมีอยู่ที่42เขตดังนั้นตอนนี้ก็เท่ากับ62เขตทั้งหมดครับวันนี้นะครับ10ข้อด้วยกันนะครับเกี่ยวกับในส่วนของพระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งพูดถึงในส่วนของหมวดที่2นั่นคือการจัดระเบียบนะครับบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาเนื้อหาจะมีในหมวดที่2เนี่ยทั้งหมดประมาณนี้นะครับแต่ข้อสอบสามารถออกได้หลายส่วนนะครับก็ยังเหลืออีกหลายส่วนที่เป็นประเด็นของข้อสอบนั่นคือในส่วนของการแบ่งส่วนราชการของเขตพื้นที่ให้กระทำการเป็นประกาศกระทรวงแต่ถ้าเป็นการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นคือให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่กำหนดนั่นเองนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับ10เต็ม10ครับยินดีมากๆกับคุณครูทุกคนนะครับอย่างน้อยในส่วนของเนื้อหาวันนี้เป็นข้อสอบจริงแน่นอนขึ้นอยู่กับว่านะครับจะออกสอบในประเด็นใดถ้าเราได้ในส่วนของตัวเนื้อหานะครับต่อให้ข้อสอบออกมาประเด็นไหนผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนและการได้รู้ข้อสอบหรือเห็นข้อสอบก่อนแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ